ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16เพศศึกษาพลาดแน่ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์บรรยายเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2547คือท่านผู้บรรลุธรรมแต่ว่ายังมีสังขารอยู่นี่นะครับคือหมายถึงว่ายังอยู่ในมีสังขารครองอยู่นะครับท่านจะเป็นทุกข์ในอริยสัจหรือเป็นทุกข์ในทุกขตาอยู่หรือเปล่าครับนั่นเรื่องผู้ที่บรรลุธรรมนะครับส่วนต่อไปก็คือการที่บอกว่าตัณหาเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์นั้นครับจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางกายด้วยหรือเปล่าตัวตัณหานะครับแล้วการปฏิบัติของชาวพุทธที่บอกว่าปฏิบัติเพื่อความไร้ทุกข์หมายถึงทุกข์ในแง่ไหนนะครับเป็นแล้วมีสภาวะอะไรบ้างที่ตัวอุปาทานไม่สามารถจะยึดครองได้นอกจากนิพพานก็หลายข้อตอบทีละอย่างก็ยาวยืดความจริงมันก็เรื่องเดียวกันนะบางทีตอบเรื่องเดียวแล้วก็คลุมไปหมดอย่างนั้นผมอยากจะย้อนกลับไปคราวที่แล้วหน่อยบางอย่างมันก็เนื่องกันกับที่ท่านถามมันเป็นหลักคือบางทีเรารู้หลักชัดแล้วก็ตอบคำถามปลีกย่อยได้เองนี่ถ้าไปจะตอบคำถามปลีกย่อยมันก็มีแง่ออกไปเรื่อยๆคราวที่แล้วนี่พูดถึงทุกข์สุขในแง่ของความหมายทั่วไปนะแล้วก็มีว่าทั้งหมดในทุกสุขมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าสุขมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นสุขที่เราเรียกเป็นสุขโดยมากเราหมายถึงความรู้สึกก็คือเวทนามันก็เป็นของเกิดจากเหตุปัจจัยเช่นว่าตาไปเห็นภาพสวยงามแล้วเกิดชอบใจก็มีความสุขใช่ไหมเกิดจากเหตุปัจจัยเพราะนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็สลายก็เป็นไอ้สุขแบบนี้ก็เป็นทุกข์เท่านั้นแต่ทีนี้ว่าหลักมันอยู่ที่ไหนล่ะก็เลยคราวที่แล้วนี้พูดถึงว่าสุขนั้นมีหลายขั้นนะสุขหลายขั้นหลายระดับแต่สุขทั้งหมดนี่ก็ในเมื่อมันเป็นความรู้สึกมันเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ในข้อของไตรลักษณ์เราก็เลยจะต้องทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ซึ่งท่านก็ถามแล้วว่ามันมีทุกข์ที่สามารถแยกเป็นทุกขเวทไอ้ทุกข์ในแง่เวทนาความรู้สึกที่ว่ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆความรู้สึกนี้เป็นเรื่องง่ายๆเข้าใจกันได้สามัญแล้วก็ทุกข์ในอริยสัจแล้วก็ทุกข์ในไตรลักษณ์ที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดดับคงอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแท้ของมันยั่งยืนถาวรเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ปรากฏรูปต่างๆตามเหตุปัจจัยของมันอันนี้ก็มีทุกสามแบบเนี่ยนะต้องทำความเข้าใจให้ชัดหน่อยถ้าเราเข้าใจหลักทุกสามอย่างนี้เนี่ยมันก็จะพลอยให้ตอบคำถามปลีกย่อยไปได้ด้วยทีนี้ในคราวที่แล้วนี่ผมก็พูดถึงว่าสุขที่ว่ามันมีหลายขั้นตอนสำหรับมนุษย์ปุถุชนที่ว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยถึงงั้นเราก็พูดถึงสุขที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับ
เราไปพูดถึงว่าสุขของพระอรหันต์นิพพานใช่ไหมที่บอกเป็นบรมสุขอันนั้นกลับเป็นเรื่องพ้นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ตรงเนี้ยท่านอาจจะงงหน่อยก็อยากจะมาย้ำก่อนแล้วค่อยเข้ามาถึงการแยกไอ้พวกทุกข์สามแบบสามความหมายทำไมสุขของนิพพานที่พระอรหันต์ได้มีความสุขเนี่ยจึงไม่เป็นทุกข์นะไม่เป็นไปตามไตรลักษณ์นะพูดเป็นวิชาการหน่อยถ้าเรียกสุขอย่างนี้ว่าเป็นอเวทยิตสุขสุขที่ไม่มีการเสวยหรือเสพไม่มีการเสพเสวยเสพอะไรก็เสพอารมณ์เสพอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคือความสุขธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์เสพถูกไหมท่านเห็นภาพสวยงามที่ชอบใจก็สุขนะมาทางตาได้ยินเสียงไพเราะเสียงที่ชอบใจก็มีความสุขนี่เสพอารมณ์ทางนั้นนะอารมณ์ก็คือสิ่งที่ได้ยินได้เห็นอะไรเนี่ยแล้วก็รสอาหารอร่อยก็เสพอารมณ์คือรสอาหารนั้นนะแต่สัมผัสนะแม้แต่ทางใจก็ต้องมีใช่ไหมสุขทางใจมีสิ่งที่เสพทีนี้นิพพานเนี่ยเป็นสุขที่ตรงข้ามกับพวกนี้หมดสุขที่ไม่มีการเสพอารมณ์เอ๊ะมีได้ยังไงเออเอาเนี่ยนะนี่ก็มาคุยกันนิดหน่อยนะทำไมจึงไม่มีการเสพอารมณ์เป็นสุขได้นะก็ขอให้ดูตัวอย่างง่ายๆบอกแล้วเมื่อกี้ว่าต้องมีการเสพอารมณ์แม้แต่ทางจิตใจนึกถึงอะไรต่ออะไรอารมณ์ที่เกิดมาทางใจแล้วก็มีความสุขทีนี้นะเอามาเปรียบทางร่างกายคนธรรมดานี่ก็มีอย่างนี้คล้ายๆเหมือนกันนะนะความไม่มีโรคที่ว่าสุขภาพดีไม่มีโรคความไม่มีโรคร่างกายไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกท่านเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าเสียดแทงนะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะความมีร่างกายกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงไม่มีโรคเนี่ยเป็นความสุขไหมสุขไหมสุขแล้วเสพอารมณ์อะไรไหมมันก็โปร่งเข้ามาเฉยๆใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเป็นสุขไหมเป็นความสุขชนิดหนึ่งสุขแบบนี้นะสำคัญมากด้วยไอ้สุขแบบนี้แหละเป็นฐานรองรับให้สุขอื่นเนี่ยจะได้เสวยอารมณ์ก็สุขจริงด้วยลองร่างกายเราเจ็บป่วยสิใช่ไหมถึงแม้เราจะเสพอารมณ์นะได้กินของหวานของหวานบางทีกินก็ไม่อร่อยถูกไหมมีโรคจะเสพอารมณ์อารมณ์จะอะไรทีบางทีมันกลายเป็นรำคาญบางทีมันกลายเป็นมันไม่ใจมันไม่อยู่มันไม่รับมันไม่สามารถจะมีความสุขได้เลยยิ่งมีป่วยมีเจ็บมีไข้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักครับเพราะฉะนั้นนี้ถ้ามันปลอดโรคไม่มีความเจ็บป่วยอะไรเลยร่างกายสมบูรณ์โล่งเบาจะเสพสุขอะไรก็เสพได้เต็มที่ถูกไหมเออนี่ความไม่มีโรคเนี่ยไม่มีการเสพอารมณ์เป็นความสุขอยู่ในตัวอ้าวหรืออย่างคนที่ร่างกายเป็นอิสระเสรีไม่ถูกมัดถูกผูกไม่ติดขัดอะไรเนี่ยความเป็นอิสระเสรีปลอดโปร่งพ้นไม่ถูกกีดกันเนี่ยเป็นความสุขไหมเป็นไหมไม่มีการสวยอารมณ์เลยถูกไหมนี่เป็นความสุขชนิดหนึ่งนิพพานในท่านเทียบคือความสุขประเภทนี้ความสุขที่เป็นความเหมือนกับความมีสุขภาพดีไร้โรคความเป็นอิสระไม่ถูกกีดกั้นบีบคั้นขัดข้องจองจำอะไรติดขัดอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยนี่ความสุขประเภทนี้คือความสุขที่สำคัญที่สุดด้วยในพระอริยะเนี่ยท่านจะพัฒนาสุขประเภทนี้ขึ้นไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็คือเทียบภาษาร่างกายว่าไร้โรคเลยไม่มีโรคเลย
ถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนนี่ท่านถือว่ามีโรคเท่านั้นแม้จะไม่มีโรคกายก็มีโรคใจรบกวนอยู่ทำให้กายเสวยสุขทั้งหลายเนี่ยไม่สมบูรณ์ทีนี้เมื่อพัฒนาไปเป็นผู้ไม่มีโรคก็มีความสุขที่เป็นความสุขแท้เนี่ยจะเรียกว่าไงก็แล้วแต่นะก็คือความปลอดทุกข์นั่นแหละที่จริงนะมองในแง่หนึ่งไม่มีโรคมันก็ปลอดทุกข์แต่มันก็คือความสุขไอ้ความสุขชนิดนี้มันเป็นฐานอยู่เพราะฉะนั้นท่านพัฒนาสุขประเภทนี้ขึ้นไปแล้วท่านก็มีความพร้อมจะเสวยสุขอื่นที่เป็นการเสพอารมณ์เนี่ยได้สุขจริงเหมือนอย่างพระโสดาบันที่ว่าท่านพัฒนาสุขที่เป็นความเป็นอิสระความปลอดโปร่งความไม่มีอะไรมารบกวนทิ่มแทงบีบคั้นอะไรเนี่ยนะก็เลยท่านก็เสวยสุขได้เต็มที่ก็จะเสวยสุขระดับไหนก็ได้ทีนี้ว่าเมื่อท่านพัฒนาไปจนกระทั่งมีความสุขประเภทนี้สมบูรณ์ก็อยู่ที่ท่านแหละท่านจะปรารถนาจะเสพสุขอื่นหรือไม่เป็นเรื่องของท่านแต่ปรากฏว่าพอเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจท่านเองท่านไม่ยินดีที่จะเสพสุขอะไรประเภทที่เรียกว่ากามมันเป็นเรื่องของจิตใจท่านพ้นไปเองนะก็มีพระสูตรหนึ่งที่เปรียบเทียบนะว่าอ้าวสมัยหนึ่งเนี่ยเด็กยังเล็กๆอยู่แกสนุกก็เล่นมูดคูดของตัวเองใช่ไหมสุขด้วยนะเด็กอะเล่นมูดขูดมีความสุขแล้วผู้ใหญ่ไปเห็นน่ะสุขไหมไม่รู้สึกเป็นสุขด้วยนะต่อมาเจ้าเด็กนะโตขึ้นคราวนี้ไม่สุขกับการเล่นมูดขูดแล้วไปสุขกับเล่นดินเล่นทรายเล่นของเล่นอะไรต่างๆใช่ไหมตุ๊กตาตุ๊กเตอร์โอ้ยรักหวงแหนเป็นที่สุดจะเป็นจะตายเลยจะใครไปแย่งไอตุ๊กตาบางทีมันแกกอดรัดจนกระทั่งมันสกปรกอ่ะแกก็รักของแกอย่างนั้นแหละนะแกไม่รู้สึกถึงความสกปรกเปื้อนๆแหละรักเป็นที่สุดมีความสุขแล้วผู้ใหญ่รู้สึกสุขด้วยไหมไม่สุขการพัฒนามันคนละขั้นเนี่ยต่อไปเด็กนี่โตเป็นหนุ่มสาวแกไปเห็นเด็กที่รักตุ๊กตาเครื่องเล่นอะไรอะไรหวงแหนเนี่ยที่เด็กพวกนี้ไอ้ผู้ใหญ่ที่เด็กวัยรุ่นหรือโตเป็นหนุ่มสาวแล้วจะก็ไปแกล้งเด็กพวกนี้นะไปแย่งตุ๊กตาบ้างอะไรอะไรสนุกหัวเราะเวลาเด็กมันร้องไห้หรืออะไรนี้ใช่ไหมเพราะตัวเองไม่รู้สึกสุขหรือสนุกแบบเด็กแล้วใช่ไหมนี่คือพัฒนาไปกันพระพุทธเจ้าก็เปรียบทำนองนี้ว่าเมื่อพัฒนาไปขั้นมันจะมองเห็นคนที่สุขแบบกามเนี่ยเหมือนอย่างกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปเห็นเด็กเล่นเครื่องเล่นเรื่องอะไรเงี้ยพัฒนาเป็นขั้นๆไปมันเป็นเรื่องของการพัฒนาที่เป็นไปเองไม่ใช่ว่าท่านไม่มีสิทธิ์หรืออะไรนะท่านพร้อมอย่างยิ่งเพราะว่าสภาวะจิตใจอะไรของท่านเนี่ยบริบูรณ์พอจะเข้าใจไหมฮะสุขที่ว่าไม่ต้องเสพอารมณ์เนี่ยทีนี้ก็เราก็ย้อนมาดูเรื่องของสุขแบบเสพอารมณ์ทีนี้มองอีกแง่หนึ่งนะคนที่สุขจากเสพอารมณ์เนี่ยยิ่งเร้าให้เกิดความต้องการแรงขึ้นก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในการเสพพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนเป็นโรคเรื้อนเลยเอาแรงหน่อยคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยแกขันมากนะทีนี้แกก็ทรมานนะขันเกายังไงไงก็ไม่หายนะต้องไปจุดไฟผิงเลยนะไปจุดไฟผิงให้มันร้อนมากๆร้อนฉ่าแล้วก็ค่อยมีความสุขเกาจนขยอยิ่งเกายิ่งขันยิ่งขันยิ่งเกายิ่งสุขสุขเพราะเกาเนี่ยต่อมาคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ย
ได้รับการรักษามียาดีหายโรคร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีถามว่าในคนเนี้ยอยากจะหาความสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟไหมและจากการเกาอย่างเก่าไหมไม่เลยเนี่ยเขาก่อนเนี่ยเขาต้องจุดไฟเองหาทางที่จะไปย่างตัวมันงั้นมันแย่จริงๆใช่ไหมแต่พอเขาหายแล้วเนี่ยทีนี้เขาหนีเลยถ้าไปก่อไฟอย่างนั้นจะให้เขาไปย่างนี่ไปฉุดเขามาเขาจะจึงสู้จึงพยายามดิ้นหนีเต็มที่เลยนะไม่เอาแล้วหนีอย่างเดียวเลยนี่คือสภาพเปลี่ยนไปนั่นก็มองในแง่นี้ก็คือสุขของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยเหมือนสุขของคนเกาที่คันยิ่งเราให้มันคันเท่าไหร่ก็ยิ่งหาทางเกาหนักเข้าไปใช่ไหมแล้วก็จะได้ความสุขจากการเกาที่คันนี่ทำอะไรมันไม่มีที่คันที่จะเกามันก็หมดเรื่องไปนะนั่นมองในแง่นี้ก็เหมือนกับขำๆว่ามนุษย์ปุถุชนเนี่ยมีความสุขจากการเกาที่คันและพระอรหันต์ก็เป็นผู้มีความสุขการที่ไม่มีที่ขันจะต้องเก่าเพราะงั้นนะอันนี้ก็เป็นอุปมาอันหนึ่งนะทีนี้ก็มีเรื่องแทรกแต่พอเห็นใช่ไหมฮะเพราะนั้นมนุษย์มันมีการพัฒนาได้หลายระดับเราจะไปนึกว่ามองคนหรือว่ามองธรรมชาติแล้วจะต้องมีแค่นี้ใช่ไหมซึ่งคนเดี๋ยวนี้ก็จะมองคนเหมือนกันหมดเป็นระดับเดียวไม่เห็นในการพัฒนามนุษย์ว่าจิตใจปัญญามันจะพัฒนาไปได้ยังไงมันมองไม่เห็นนะนี่เราก็มาดูนะเรื่องของมนุษย์ที่ว่าเจริญเนี่ยบางทีเขามองความสุขในแง่เดียวระดับเดียวเหมือนอย่างมนุษย์ปัจจุบันขอย้อนกลับไปพูดเรื่องการเสพรสอาหารเอานะฮะนี่เป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเพราะว่าอาหารนี่ก็เป็นเวทยิตสุขสุขที่เกิดจากการเสพอารมณ์เหมือนกันก็คือเสพรสอาหารนะเราเคยพูดกันแล้วว่าที่เรากินอาหารเนี่ยความต้องการที่แท้มันอยู่ที่ไหนที่เราแยกไปแล้วความต้องการของบุคคลกับความต้องการของชีวิตเป็นความต้องการของอะไรของชีวิตชีวิตมันต้องการจะเป็นอยู่แล้วถ้ามันไม่มีอาหารมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าบุคคลเนี่ยจะต้องการอาหารที่มีรสอร่อยและบางทีก็มีค่านิยมมาทางสังคมความโก้ความเท่ความอะไรมีเกียรติหรือหรูหราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้แหละจนกระทั่งบางทีมนุษย์เนี่ยลืมไม่ใช่บางทีหรอกลืมกันเยอะเลยนะลืมว่าไอ้ความต้องการที่แท้เนี่ยในการกินอาหารเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะความต้องการมันก็เล็งไปถึงคุณค่าไอ้คุณค่าเนี่ยมันก็เกิดจากความต้องการใช่ไหมฮะสิ่งที่มีคุณค่าเกิดจากความต้องการทีนี้ไอ้คุณค่ามันก็เลยกลายเป็นมีสองคุณค่าเพราะมันมีความต้องการของชีวิตที่ต้องการอาหารมันหล่อเลี้ยงบำรุงให้มันแข็งแรงมีสุขภาพดีมันเจริญเติบโตได้กับความต้องการของบุคคลที่อยากจะโก้อยากจะอร่อยอยากจะสนุกอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เลยเกิดคุณค่าสองแบบคุณค่าที่สนองความต้องการของชีวิตกับคุณค่าที่ต้องสนองความต้องการของบุคคลเราก็เลยแยกเป็นว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมแล้วท่านว่าอันไหนเป็นคุณค่าที่แท้ที่มนุษย์กินอาหารที่แท้มันเป็นความต้องการของชีวิตใช่ไหมก็คุณค่าแท้ก็คือสนองความต้องการของชีวิตให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีเจริญเติบโตส่วนไอ้คุณค่าที่เกิดจากการสนองความต้องการของบุคคลอะไรเนี่ยเป็นคุณค่าเทียมแล้วสองอย่างเนี่ยถ้าคนไม่รู้เท่าทันมันก็ขัดแย้งกันอย่างที่เคยพูดแล้วใช่ไหมคนที่ไม่รู้เข้าใจความจริงเนี่ยบางทีก็กินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลต้องการอร่อยต้องการโก้เท่อะไรต่ออะไรสิ้นเปลืองเงินทองมากมายแล้วเบียดเบียนชีวิตตัวเองด้วย
กินอาหารอร่อยจะเป็นภัยต่อชีวิตใช่ไหมสุขภาพก็ยิ่งโทรมเป็นโรคอะไรก็แย่ไปเลยนะแล้วอย่างนี้คนไหนฉลาดฉลาดแท้อยู่ที่ไหนก็ต้องรู้ความจริงใช่ไหมก็คือว่าคุณค่าที่สนองความต้องการของชีวิตที่กินอาหารเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้แข็งแรงมีสุขภาพดีเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอไม่ให้เกิดโรคภัยเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่แท้จริงเมื่อความต้องการที่แท้ประโยชน์ที่แท้มันอยู่ที่นี่การกินอาหารมันก็ต้องทำให้ได้คุณค่าและประโยชน์อันนี้จริงไหมเป็นฐานก่อนส่วนไอ้เรื่องจะได้อร่อยอร่อยโก้หรูหราแค่ไหนมันเป็นเรื่องรองแล้วถ้าคนไปเอาแต่คุณค่าเทียมที่สนองความต้องการของบุคคลมุ่งแต่อร่อยอร่อยแล้วก็โก้หรูหราโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของชีวิตจนกระทั่งไปบั่นรอชีวิตของตัวเองอย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดหรือเปล่าฉลาดได้ไหมฮะไม่ได้เลยเนี่ยแล้วมนุษย์ยุคนี้เนี่ยบางทีไม่ได้คำนึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมเออแล้วกลับไปนึกว่าตัวฉลาดนะนั้นที่แท้แล้วมันต้องให้ได้อันนี้ก่อนนะก็คือมันนี่มันเป็นความจริงแท้เลยว่ากินอาหารเนี่ยอาหารก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตในส่วนร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพดีไม่มีโรคเจริญเติบโตและจะได้ใช้ร่างกายทำอะไรก็ได้นะอันนี้มันต้องให้ได้ตัวเกณฑ์มาตรฐานต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมทีนี้เมื่อได้เกณฑ์มาตรฐานนี้แล้วคุณจะไปตกแต่งรถอะไรต่ออะไรก็เป็นส่วนเสริมไปถ้ามันไม่เสียอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเสียอันนี้นะคุณไปแต่งรถใช้สารเคมีอะไรต่ออะไรแล้วกลับมาทำให้ร่างกายอ่อนแอเสื่อมโทรมเป็นพิษต่อร่างกายใช่ไหมแล้วไปกินอาหารอะไรเหล้าเหล้าบางอย่างแก้วละแสนอะไรเงี้ยหรือขวดละแสนเลยนะเสร็จแล้วร่างกายไม่ได้ประโยชน์เลยกับบั่นทอนชีวิตของตัวเองสุขภาพเสื่อมโทรมเอ๊ะอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่ากินไม่ได้ถูกหลักอะไรและไม่ถูกต้องตามความจริงที่แท้อะไรเลยใช่ไหมมันอันนี้ต้องถือว่าผิดไม่มีเกณฑ์มาตรฐานผิดเลยก็ท่านนั้นต้องเอาตัวเกณฑ์มาตรฐานนี้ก่อนต้องให้ได้อันนี้ให้ได้คุณค่าประโยชน์ต่อชีวิตร่างกายแล้วไอ้ส่วนที่เสริมเนี่ยจะเป็นในแง่ของรสอร่อยหรือในแง่ของโก้เก๋สังคมไร้ค่านิยมก็ให้เป็นส่วนเสริมตราบใดที่ยังไม่ขัดอันนี้ก็พอรับได้แต่ถ้ามันขัดมันทำลายมันก็แสดงว่าผิดพลาดแน่นอนถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าให้ดีเราควรจะรู้ทันเราก็จะรู้ประมาณท่านเรียกว่ารู้ประมาณหรือความพอดีในการบริโภคนั่นเองก็คือว่าเราให้ได้ก่อนกินอาหารและให้ได้ประโยชน์ต่อชีวิตร่างกายส่วนต่อจากนั้นก็ให้การปรุงอร่อยก็ทำให้พอสมควรอย่าให้มันเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นนอกจากเบียดเบียนตนแล้วอย่าให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนธรรมชาติแวดล้อมด้วยเพราะว่ากินเอาแต่ก็รู้หลาค่านิยมมากไปมันเบียดเบียนกันใช่ไหมฮะต้องแย่งต้องชิงต้องใช้ทรัพย์มากแล้วก็ต้องทำลายธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติก็เสียมากนี่ถ้าเราได้หลักนี้เกณฑ์มันมีเป็นมาตรฐานแล้วก็เบานี่มนุษย์สมัยนี้บางทีไม่ได้คิดหลักนี้เพราะนั้นเขาอาจจะไปมีความคิดริเริ่มแล้วก็บอกแหมคนนี้มีความคิดริเริ่มดีพัฒนาอาหารอย่างนั้นอย่างนี้นะให้อร่อยอร่อยถ้าตราบใดเขายังไม่เสียไอ้เนี่ยนะเขาคำนึงไปด้วยว่าเขาจะพัฒนาอาหารอร่อยอร่อยอร่อยยังไงก็ตามแต่ว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อชีวิตคุณค่าต่อชีวิตร่างกายก็ยังดีแต่ถ้าเขาไม่คำนึงอันนี้แล้วทำให้เสียก็แสดงว่าไอ้ความคิดริเริ่มความฉลาดในทางธุรกิจนี่ใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะเสียเกณฑ์มาตรฐานมันต้องมีเพราะนั้นมนุษย์ยุคนี้ก็จะไม่มีเมื่อไม่รู้หลักไม่ได้คิดถึงไอ้ตัวหลักความจริงอันนี้นะอารยธรรมจะมีประโยชน์อะไรมนุษย์จะเลยขึ้นมาแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวนี่มองในแง่อาหารเป็นตัวอย่างแปลว่านี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าอาหารเท่านี้แหละมนุษย์ก็ยัง
จับจุดจับหลักอะไรอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเจริญทางปัญญาที่แท้ไม่ได้นะมนุษย์จะบอกว่าฉลาดยังไงถ้ามันจับไอ้ความจริงอันนี้ไม่ได้มันจะถือว่ามีปัญญาจริงได้ยังไงใช่ไหมฮะเรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องปัจจัย4เรื่องเครื่องใช้เทคโนโลยีนี้ยุคนี้กำลังเป็นยุคที่มีปัญหาอีกเรื่องก็คือเรื่องเพศก็ถือโอกาสเอามาพูดซะด้วยเลยวันนี้อาจจะตอบคำถามท่านไม่จบก็ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของยุคสมัยที่เราควรจะพูดกันคนเราควรจะมาพูดกันในแง่ความรู้สติปัญญาไม่ปล่อยทิ้งไว้เพราะสังคมมันเสื่อมโทรมเรื่องนี้มาเดี๋ยวนี้เขามีคำว่าเพศสัมพันธ์คำว่าเพศสัมพันธ์นี้เพิ่งเกิดได้20-30ปีแต่ก่อนก็ไม่มีคำนี้ก็พยายามพูดแต่มันอะไรเขาเรียกว่าสุภาพหน่อยแต่ก่อนก็มีร่วมประเวณีบ้างเรื่องอะไรบ้างศัพท์มันก็มีแต่ว่าศัพท์พื้นฐานเดิมก็คือคำว่าสืบพันธุ์ใช่ไหมทีนี้ไอ้เพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ชวนให้หลงได้ง่ายนะฮะสืบพันธุ์นี่ตรงเป๋งเลยจริงไหมจริงท่านพิจารณาดูนะเอาตามความจริงเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนี้สาระที่แท้มันอยู่ที่ไหนเออที่พิจารณาแบบเดียวกันเรื่องกินอาหารเพศสัมพันธ์สาระมันก็คือสืบพันธุ์นั่นเองถูกไม่ถูกมันเป็นความต้องการของชีวิตที่ยังมีความยึดมั่นที่จะสืบพันธุ์จะดำรงอยู่ไม่ยอมสิ้นสูญไปนี่เราลองดูนะคนเรานี่ที่แท้ก็คือร่างกายเนี่ยมันต้องการอาหารแล้วกลไกในทางเหตุปัจจัยเนี่ยมันทำให้เกิดความหิวแล้วก็กลไกเนี่ยมันทำให้เกิดรสชาติในการกินให้อร่อยไอการที่มีรสอร่อยก็ทำให้คนเนี่ยพยายามขนขวายเพื่อจะได้กินใช่ไหมร่างกายก็ได้ซับสนองถ้ามันไม่มีรสชาติอาหารเนี่ยบางทีคนไม่เอาใจใส่ที่จะกินเชื่อไม่เชื่อลองเอาอะไรมาเคี้ยวสิกลายเป็นเละเทะจริงไม่จริงนะเอาอะไรเนี่ยมาเคี้ยวดูสินะโอ้เละเทะอย่างนี้กลายเป็นว่ามองแง่หนึ่งน่าเกลียดที่มันดีอยู่ได้เพราะมันมีรสจริงไหมจริงอ้าวเนี่ยในแง่หนึ่งเราก็พูดเป็นภาษาตีคลุมกำปั้นทุบดินว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมันทำให้เกิดไอ้การรู้สึกรสเพื่อจะให้คนเนี่ยกินเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยมันมาหลอกคนนั่นเองให้มีรถมันจะได้กินมางั้นคนมันไม่กินนะตกลงที่จริงนะมันเป็นกลไกของธรรมชาตินี่พูดแบบภาษาคลุมๆนะฮะไม่ไปต้องพูดละเอียดกลไกธรรมชาติมันทำให้มีรถขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนนี้หาทางกินถ้ามันไม่มีรถแล้วคนมันจะไม่กินแล้วร่างกายมันก็แย่สิใช่ไหมเออและที่จริงนะถ้าไม่มีรถสักอย่างคนก็จะพยายามไม่กินหลีกเลี่ยงนะมันเลอะเทอะแล้วมันยุ่งพิลึกนะนี่คนนะเพื่อจะได้รถอย่างเดียวละโอ้โหอุตส่าห์ทำนะตกแต่งเสียเวลาต้องไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเพียรพยายามเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้เสพรถเท่านั้นเองก็เสพรถก็เลยคนก็ไปติดที่รถอาหารแทนที่จะไปมุ่งจุดหมายที่แท้ก็คือที่แท้แล้วเนี่ยมันมีสองชั้นให้เราจะต้องการเสพได้รถเนี่ยที่จริงก็คือเราถูกธรรมชาติหลอกเพื่อเราจะได้กินแล้วเสร็จแล้วร่างกายมันจะได้อาหารใช่ไหมเนี่ยว่าไปแล้วถ้าจะพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือถูกธรรมชาติมันหลอกนี่ถ้าเรารู้เข้าใจจริงเราก็รู้ทันธรรมชาติซะอีกชั้นว่าไอ้ที่จริงการมีรสมีชาติอะไรที่จริงมันก็คือเพื่อให้ได้กินอาหารเสร็จแล้วก็คือเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ดีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นแหละนะแล้วลองมาดูเรื่องเพศสัมพันธ์ทำนองเดียวกันไหมนะคือไอ้มนุษย์ที่ต้องการขอภัยชีวิตที่ต้องการสืบพันธุ์เนี่ยใช่ไหมถ้ามันไม่มีรสมีชาติเนี่ยมนุษย์มันก็จะไม่ยอมสืบพันธุ์จริงไหมจริงนะมันก็แย่สิใช่ไหมชีวิตมันก็ไม่สืบต่อมันก็มีกลไกทางธรรมชาติมาทำให้เกิด
เรื่องหลอกล่อมนุษย์ทำให้มีรสมีชาติต่อไปมาไปมนุษย์มาติดในเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเพศรสนะมาติดไอ้ตรงนี้แล้วทีนี้มนุษย์ก็ลุ่มหลงแบบเดียวกับอาหารนะลุ่มหลงในรสอาหารจนกระทั่งว่าไม่ได้คำนึงว่าไอ้ความมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อชีวิตเสร็จแล้วมนุษย์นี่ลืมไปเลยว่าสาระของเพศสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่การสืบพันธุ์ก็กลายเป็นจะหารสจากเพศสัมพันธ์เนี่ยโดยไม่สืบพันธุ์กลับจะไปป้องกันจะพยายามหาทางเลี่ยงเพื่อไม่ให้ชีวิตมันได้สิ่งที่มันต้องการถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มนุษย์มันเป็นอย่างนี้คือไอ้ตัวจริงที่แท้แก่นสารของตัวการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการสืบพันธุ์เนี่ยกำลังถูกมนุษย์พยายามหาทางเลี่ยงหนีเพราะมนุษย์ต้องการเสพเพศรสอย่างเดียวนะอาจจะต้องการความอบอุ่นด้วยหรือเปล่าครับในส่วนนึงที่ต้องการแบบนั้นอาจจะไม่อยากได้บุตรนะฮะอาจจะต้องการความอบอุ่นอย่างเดียวเอาก็ยังดีอย่างหมายความว่ามีความประณีตเป็นชั้นๆแต่ถึงยังไงก็ตามเพศสัมพันธ์ที่แท้ก็เราก็ต้องรู้ว่าตัวสาระที่แท้อยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ผิดเลยใช่ไหมก็คือการสืบพันธุ์ส่วนอื่นนี่มันมาเป็นตัวประกอบข้างเคียงจะเรียกว่ามีโทษมากโทษน้อยก็ว่ากันไปอีกทีเลยนะก็ยังดีหมายความว่ามนุษย์มีวัฒนธรรมรู้จักให้มีของการมีครอบครัวความอบอุ่นในครอบครัวแต่มนุษย์ยุคนี้เพราะไปติดเรื่องเพศรสอย่างเดียวแม้แต่ความอบอุ่นในครอบครัวก็กำลังจะทำลายด้วยถูกไหมคือมันจะเสียหมดเลยเอาละทีนี้เราลองมาเทียบเรื่องนี้ดูนี่ก็มนุษย์ถ้ามีอารยธรรมมันน่าจะจับไอ้ตัวสาระนี้ได้เมื่อเราจะกินอาหารมนุษย์ที่ฉลาดรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติมันจะต้องอยู่ที่ตัวมาตรฐานที่แท้ก่อนก็คือจะทำไงให้อาหารเนี่ยมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับชีวิตให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอันนี้ต้องเป็นอันที่หนึ่งก่อนส่วนเรื่องอื่นเรื่องรถเรื่องอะไรต้องเป็นรองใช่ไหมอันนี้คือต้องจับหลักได้ก็แสดงว่ามีปัญญาจริงเข้าถึงความจริงของมันถ้าเราทำอาหารกินอาหารโดยที่คำนึงถึงตัวหลักการที่แท้คือการบำรุงร่างกายมุ่งความมีสุขภาพแข็งแรงนี้ก่อนแล้วอื่นนี่เป็นตัวประกอบทีนี้มาเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยควรจะคำนึงถึงอะไรก่อนนะแล้วอันอื่นก็ได้เป็นเครื่องประกอบเวลานี้มนุษย์ไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้ก็จะไปลุ่มหลงในเรื่องปลีกย่อยเรื่องที่เป็นส่วนเกินเลยที่ธรรมชาติมันหลอกเป็นกลไกของมันที่จะให้มนุษย์มีเรื่องนี้เพศสัมพันธ์เนี่ยนะส่วนไอ้ตัวแกนการสืบพันธุ์นี่มันถูกมนุษย์นี่พยายามหลีกเลี่ยงนี่ถ้าแกนเข้ามาคือการสืบพันธุ์มันก็จะต้องมาคำนึงว่าทำไงจะได้พันธุ์ที่ดีต้องมาคิดนี่ก่อนถูกไหมเออมนุษย์มันต้องมาคิดอันนี้ว่าเออสาระของเพศสัมพันธ์คือการสืบพันธุ์เพราะนั้นทำยังไงจะให้ได้พันธุ์ที่ดีนะได้พันมนุษย์ที่ดีแข็งแรงมีสุขภาพดีมีประสติปัญญาฉลาดมันควรจะคิดที่นี่ก่อนเพศศึกษาเดี๋ยวนี้มันต้องมาคิดอันนี้ได้ต้องยังไงก็จะไปลืมจุดนี้ให้เด็กรู้ว่าเพศสัมพันธ์นั้นตัวสาระมันอยู่ที่การสืบพันธุ์แล้วก็ต้องจับแกนอันนี้ให้ได้อันนี้เดี๋ยวนี้ไปเอาอะไรก็ไม่รู้เรื่องปลีกย่อยนะเพศศึกษามันก็ไม่เข้าเรื่องไปเอาไอ้เรื่องที่มันไม่ได้ตัวสาระที่แท้อันนี้จับสาระให้ได้อื่นก็มาประกอบนะแล้วมันก็จะมีตัวมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่จะวัดว่ามันเฉมันผิดมันพลาดหรือยังนี่เราต้องการให้ได้พันธุ์ดีทำไงนี่แหละมันก็จะมาถึงไอ้คนควรจะมีอายุเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วควรจะแต่งงานเมื่อไรอะไรต่ออะไรก็วัฒนธรรมมันก็มนุษย์สมัยโบราณแม้จะไม่ฉลาดอย่างปัจจุบันก็ยังรู้จักคิดเรื่องนี้ใช่ไหมรู้ว่ามันเป็นการสืบพันธุ์ฉะนั้นก็จะทำไงให้ได้พันธุ์ดีการสืบพันธุ์ตรงตระกูลอะไรต่างๆยังแม้ไม่ได้มองรายละเอียดว่าทำไงจะได้เด็กฉลาดอะไรเนี่ยนะเขาก็ยังมีความคิดเรื่องนี้อยู่ให้วงตระกูลอะไรอะไรมันมั่นคงเลยเนี่ย
ฉะนั้นก็ต้องจับสาระให้ได้ทำไงจะได้ให้ได้พันดีก็จะได้วางแนวได้ว่าเออการแต่งงานมันมีหลักการอย่างนี้เนี่ยเด็กควรจะได้เล่าเรียนศึกษาวัยนี้ควรอย่างนี้อะไรเนี่ยนะมีเพศสัมพันธ์กันเมื่อไรอะไรต่ออะไรถ้าตอนนี้มันจับหลักไม่ได้มันก็วุ่นไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรเลยนะพอจับหลักได้นะก็มาคิดถึงการได้พันธุ์ที่ดีทีนี้เราก็ไม่ต้องไปรอไอ้เทคโนโลยีด้าน genetical engineering นะอย่าง GMO เป็นต้นใช่ไหมอันนี้ก็พยายามตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อจะให้ได้พันธุ์ดีเหมือนกันมนุษย์เขาก็คิดเหมือนกันพันธุวิศวกรรมใช่ไหมพยายามที่จะหาทางแต่ว่าไอ้นี่มันยังไม่มีความมั่นใจอะไรหรอกอย่ามัวไปรอนะก็ให้เขาทำไปเขาทดลองค้นคว้าไปนักวิทยาศาสตร์พันธุวิศวกรรมจะหาพันธุ์ดีเลยช่างเขาแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรอก็คือชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยรอไม่ได้นะระบบการเป็นอยู่ของมนุษย์มีครอบครัวมีอะไรตามธรรมชาติเนี่ยใช้ระบบธรรมชาตินี้มาหาทางทำไงจะให้ได้พันธุ์ที่ดีนะก็ต้องคิดกันในแง่นี้ถูกไม่ถูกนะมันควรจะคิดให้มันตรงนี่มนุษย์วิ่งมีอารยธรรมนะกำลังถูกไอ้เรื่องปีกย่อยเนี่ยหลอกหลงไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะแม้แต่คำว่าเพศสัมพันธ์ก็เป็นคำที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาบางทีกลายเป็นเรื่องหลอกตัวเองให้เขวจากไอ้สาระที่แท้ของเรื่องนะแล้วมนุษย์ก็ถูกคนมองในแง่หนึ่งก็เหมือนถูกกลไกของธรรมชาติเนี่ยหลอกนะไปอยู่กับเรื่องสัพเพระเรื่องปลีกย่อยแล้วไปลุ่มหลงกับเรื่องนี้นะจนกระทั่งไอ้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่มาทำลายอย่างที่เคยพูดมาทำลายศักยภาพของตัวเองเพราะไปลุ่มหลงกับไอ้เรื่องที่ธรรมชาติมันหลอกใช่ไหมเสร็จแล้วศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาชีวิตพัฒนาทักษะพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาอะไรต่ออะไรขึ้นไปเยอะแยะเลยถูกละเลยหมดเลยเอาเวลาไปสิ้นเปลืองทิ้งหมดเลยใช่ไหมตายเปล่าอ้าวท่านมีอะไรไหมคุยกันเรื่องนี้ควรจะพูดกันให้ชัดนะเพราะยุคนี้มันแย่เต็มทีแล้วมนุษย์มันลุ่มหลงออกไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรบอกว่าเจริญมีความรู้ไม่รู้อะไรรู้อะไรจับหลักไม่ถูกนี่ถ้ามันจะมีเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ตามมันต้องให้อยู่ที่แกนนี้จับให้ได้ก่อนใช่ไหมฮะเมื่อแกนนี้จะคุณยังได้เออพอรับได้ถ้ามันไม่ได้แกนไม่ได้สาระอันนี้แล้วก็แสดงว่ามันเหลวไหลไม่มีทิศมีทางเลยว่ายังไงล่ะครับจะได้เข้าลึกทุกข์สุขของท่านอริยญาโนมีไหมฮะเพราะเรื่องนี้สำคัญนะในยุคปัจจุบันเนี่ยควรจะชัดแล้วฟังดูเพศศึกษาไม่รู้จับอะไรไปพูดเรื่องอะไรทั้งหลายคอนดอมคอนดอมอะไรไปโน่นนะมันไม่ได้จับที่ตัวจุดที่แท้นะก็แปลว่ากินอาหารตัวสาระที่แท้ก็คือว่าต้องการได้สิ่งที่จะมาบำรุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีเกณฑ์มาตรฐานก็คือจะทำอาหารยังไงก็ตามคุณจะต้องคำนึงถึงนี่ก่อนคุณภาพของอาหารนั้นนะที่จะให้เกิดประโยชน์กับชีวิตร่างกายเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกันสาระของมันคือการสืบพันธุ์คุณจะต้องมาคิดเรื่องทำไงจะได้พันธุ์ที่ดีนะส่วนอื่นเป็นเรื่องปลีกย่อยแล้วก็คุณต้องคิดให้ถูกมาพิจารณาอันนี้ท่านมีอะไรไหมครับพอเรื่องเพศนี่เด่นนะครับพระเดชพระคุณก็คือจุดมุ่งหมายหลักที่ได้พระเดชพระคุณคุยให้ฟังก็คือมันเลือนไปว่าจุดมุ่งหมายรองเด่นขึ้นนะครับคือมันคำมันทำให้เกิดความคลุมเครือสับเดินเนี่ยมันชัดมันตรงเป้าเลยอานิมนต์ว่าไงแล้วก็พอเรื่องนี้เด่นขึ้นไปรุ่นเขาก็แบบมีความสนใจทางเพศมากแล้วก็มีข่าวว่าต้องไปบำบัดความต้องการกันบนรถเมล์ครับแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ทราบว่าเขาเอาสติกเกอร์ไปติดบนรถเมล์ครับเขียนทำนองว่าผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัวประมาณนี้ครับแล้วการแก้ปัญหาของเราก็คงจะให้มันรัดกุมกว่าการติดสติกเกอร์
ก็คือต้องลงลึกไอ้นั่นก็เป็นการแก้ปัญหาที่เรียกว่าปลายเหตุแต่มันก็ต้องทำไม่ใช่ว่าจะเว้นคือหมายความทำอะไรได้ก็ทำกันไปแต่ว่าอย่าลืมลึกลงไปต้องแก้ถึงต้นเหตุด้วยอย่าแก้ปัญหาอยู่แค่ปลายเหตุต้องตลอดสายลงไปตั้งแต่ปลายเหตุจนถึงต้นเหตุใช่ไหมแล้วจะแก้ได้จริงต้องถึงต้นเหตุนี่มนุษย์เนี่ยตอนนี้ถ้ามาพูดอย่างนี้เด็กมันก็อ้างเอ้ยสิทธิมนุษยชนต่อไปมันไม่เอาด้วยล่ะจะรักงดสงวนตัวอะไรล่ะฉันมีสิทธิมนุษยชนคุณอย่ามายุ่งว่างั้นนะใช่ไหมกับสต๊อปสองอีกใช่สอนให้เด็กมันมีปัญญารู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรื่องของมนุษย์นี่เรื่องไหนมันคืออะไรสาระมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วเด็กมันเถียงได้ไหมเพศสัมพันธ์ในสาระที่แท้มันอยู่ที่การสืบพันธุ์และการเบี่ยงเบนผิดธรรมชาติหรือไม่ดูได้จากจุดนี้ใช่ไหมฮะก็มันมีเรื่องนี้มันเพื่อสืบพันธุ์แล้วคุณไม่ใช่เพื่อสืบพันธุ์มันแล้วมันเพื่ออะไรล่ะใช่ไหมมันก็คือเพื่อไอ้ถูกกับธรรมชาติหลอกบางกลไกอะไรอื่นเรื่องสเพเหระเข้ามาควรพูดกันให้ชัดเพราะว่าปล่อยไม่ได้เรื่องราวเหล่านี้สังคมมันไปกันใหญ่ครับก็อยากจะขอเสริมอีกนิดนึงนะครับคือจากที่กับผมได้เห็นเปรียบเทียบในต่างประเทศนะครับซึ่งก็ดูว่าซึ่งผมมองแล้วหนึ่งก็คือว่าเรื่องของปรโตโคสะนะครับในเมืองไทยที่ยังมีปัญหาส่วนที่สองก็คือโยนิโสมนสิการของตัวเด็กเองนะครับส่วนเรื่องปรโตโคสะนั้นในต่างประเทศที่ผมเห็นเนี่ยการควบคุมสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์อะไรก็ดีนะครับก็จะมีการกำกับเรื่องอายุอย่างเข้มงวดเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะต้องผ่านกองการเซ็นเซอร์นะครับว่าเหมาะสมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่บ้านเราเนี่ยครับเปิดมากครับคือหนังบางเรื่องเนี่ยไม่ควรจะให้เด็กต่ำกว่า18ได้ดูได้หรือต่ำกว่า21เนี่ยไม่ควรดูแต่บ้านเรานี้ไม่มีการควบคุมตรงนี้เลยครับก็เลยว่าส่วนหนึ่งก็ทำใหเด็กที่เขาไม่มียูนิโสมนสิการในตัวเนี่ยก็หลงไปกับปรโตโคสะตรงนี้ครับก็สังคมไทยเคยพูดอยู่เรื่อยๆมันคือมันเป็นสังคมที่ว่าอยู่อย่างกันเองนะมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยเป็นสำคัญเราจะมีเรื่องของค่านิยมในความสนุกสนานค่านิยมสนุกสนานก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดีแต่ในแง่ของกฎเกณฑ์หลักการเนี่ยเราจะไม่เอาซึ่งตรงข้ามสังคมฝรั่งสังคมฝรั่งมันถือกฎเกณฑ์กติกาเป็นใหญ่มันไม่เอาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยสังคมสองแบบเนี่ยไปอเมริกานี่ดูระหว่างคนขาวคนดำก็เห็นความแตกต่างชัดผมไปตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยผมก็เห็นแล้วเอายกตัวอย่างง่ายๆนะไปในถิ่นคนผิวขาวเนี่ยนะฮะบ้านนี่เยอะแยะเรียงรายกันเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านนอกบ้านสักคนหนึ่งเงียบเลยเดินแล้วสะอาดสะอาดเดินไปเถอะไม่มีคนอยู่นอกบ้านพอไปถิ่นคนดำมายืนกันอยู่ไอ้ที่บันไดเนี่ยเป็นกลุ่มเลยเต้นงอกงอกแงะคุยกันสนุกสนานนะนี่คือวัฒนธรรมที่ต่างกันมาทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะไม่เหมือนกันเลยไปทีไรก็จะเห็นเด็กผิวดำเนี่ยแกจะชอบมากเรื่องดนตรีเรื่องสนุกสนานเดินไปตามทางเท้าเนี่ยนะถือวิทยุไปด้วยเปิดดังแล้วแกก็เต้นงอกงอกแงะแงะบางทีมีไม้แกก็ฟาดโน่นฟาดนี่ไปสนุกนี่นะเป็นคนละแบบคนไทยเรานี่ก็ชอบสนุกสนานนะอยู่เงียบๆไม่ได้ต้องมานั่งคุยกันมาเข้ากลุ่มจับกลุ่มใช่ไหมนะฝรั่งไม่ได้ชอบอยู่เงียบๆ privacy นะศัพท์ฝรั่งมีศัพท์สำคัญ privacy อย่ามายุ่งนะถือสิทธิส่วนบุคคลนะของเราไม่ค่อยถือสิทธิบุคคลนะเพราะฉะนั้นของเราไม่ค่อยมีระบบพิทักษ์สิทธิวัฒนธรรมมันต่างกันเยอะทีนี้เราเนี่ยกำลังจะเอาครึ่งๆกลางๆไอ้ในแง่หนึ่งก็ไม่ค่อยเอาเรื่องไอ้สิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เอาไอ้ระบบสิทธิมนุษยชนมาแล้วก็จะเรียกร้องมันก็
สับสนหมดนะฝรั่งมันเป็นอย่างนั้นเองพื้นฐานเขานี่เมื่อเขาต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันรักษาสิทธิส่วนบุคคลแกจะมาลุกล้ำสิทธิข้าสู้เลยนะสับฝรั่งจะมีสู้ด้วยนะมาทำอะไรพลาดเพลิดนะอย่างเด็กบ้านนี้นะไปเล่นบ้านโน้นไปกินอาหารบ้านโน้นแล้วท้องเสียไอ้พ่อแม่บ้านนี้สู้พ่อแม่บ้านโน้นแหละคนไทยเราโอ้ยแหมก็ว่าเด็กตัวเองเลยใช่ไหมว่าทำไมไปไม่ระมัดระวังอะไรแต่ไรก็ถือว่าเพื่อนบ้านเขาก็ตั้งใจดีอะไรแต่ไรนะฝรั่งไม่เอาหรอกฮะไปเดินล้มหน้าบ้านเขาไม่กวาดหิมะให้ดีก็สู่เจ้าของบ้านใช่ไหมฉะนั้นวัดพระไปอยู่นั่นจะต้องกวาดลานหน้าวัดให้ดีถ้าใครมาล้มหน้าวัดเขาไปฟ้องขึ้นศาลเรียกค่าเสียหายเนี่ยไม่รักษาที่ของตัวให้ดีแล้วทำให้เขาต้องบาดเจ็บโอ้ฝรั่งนี่สู่เป็นเรื่องใหญ่สู่กันจริงเลยนะฮะสู่ก็คือฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาถือระบบพิทักษ์สิทธิของเรามันเป็นเอื้อเฟื้อต่อกันมีความสัมพันธ์ทางสังคมนะมันคนละระบบเพราะฉะนั้นของเขานี่ต้องใช้กฎหมายกฎเกณฑ์กติกาอย่าละเมิดเอากฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานนะว่าใครผิดใครถูกนะของเราเอื้อเฟื้อกันไปกันเองนะไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยถือกฎกติกาเพราะนั้นกฎกติกาในเมืองไทยนี่รักษายากเพราะคนเรามันเอาเรื่องส่วนตัวเอาเรื่องสังคมความเอื้อเฟื้ออะไรต่ออะไรพูดจากันอะไรเงี้ยนะมันก็เลยลำบากทีนี้ฝรั่งเราจะเห็นว่าเขาถือหลักเขาเรียกว่า the rule of law นะฝรั่งนี่จะเชิดชูมากอันเนี้ย rule of law ก็ถือกฎหมายเป็นใหญ่การปกครองกันด้วยกฎหมายให้ฟังเอออารยธรรมตะวันตกอเมริกันอะไรพวกนี้จะต้องเชิดชูนะรูนอบลอแล้วก็ให้ระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องเข้ากฎนี้ของเขาให้ได้แล้วประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยรูนอบลอนะประชาธิปไตยก็ต้องอยู่ด้วยกติกาใช่ไหมฉะนั้นรูนอบลอนี่เป็นศัพท์ใหญ่อย่างยิ่งของฝรั่งนักการเมืองไทยบางคนก็พยายามที่จะเอามีมาใช้แล้วก็แปลรูนอฟลอว่านิติธรรมอะไรบ้างหลักนิติธรรมที่จริงรูนอฟลอก็คือการถือกฎหมายเป็นใหญ่หรือปกครองกันด้วยกฎหมายก็คือธรรมาธิปไตยศัพท์พระที่แท้ก็คือรูนอฟลอก็คือคำว่าธรรมาธิปไตยถือธรรมคือตัวหลักการเป็นใหญ่นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันต่างกันนะก็แปลว่าฝรั่งนี่โดยเฉพาะอเมริกันถือลัทธิปัจเจกชนนิยมตัวใครตัวมันนะแล้วถือกฎกติกาเป็นใหญ่เอากฎกติกาเป็นเกณฑ์วัดแล้วก็พิทักษ์สิทธิของแต่ละคนอย่าละเมิดกันส่วนของเรานี่เป็นรวบเอื้อเฟื้อนะแล้วก็ชอบความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันนะเอื้อเฟื้อสนทนาปราศรัยนะก็ไปคนละแบบก็คือว่าของเขามันจะมีกติกาที่เขาเอาจริงเอาจังก็อย่างที่ว่าไงเพราะเขาถือ the rule of law เนี่ยแล้วเขาเคร่งครัดต่อกฎระเบียบเพราะนั้นเขาก็รักษาได้วางกติกาไว้ยังไงเขาก็ปฏิบัติตามของเรามากติกาวางแล้วรักษาไม่ได้ใช่ไหมพยายามทำตามเขาเสร็จแล้วไอ้กฎนี่มันก็ไม่อยู่มันก็เลี่ยงกันต่างๆนะมันก็เลยแย่เป็นไอ้วัฒนธรรมครึ่งๆกลางๆจะเอาอะไรกลับไปไม่ได้สักอย่างเนี่ยอย่างแค่ห้ามเด็กอายุเท่านี้เข้าร้านสุราเนี่ยของฝรั่งเขาทำได้ของเราทำไม่ได้ใช่ไหมเราก็แย่สิสังคมของเราแล้วก็เรื่องอบายมุขอะไรต่ออะไรเราก็รักษาไม่อยู่เพราะเรากฎกติกามันไม่เป็นอย่างจริงเนี่ยมันรักษาไม่ได้นี่สังคมไทยจะเอาอย่างไรก็คือจะเป็นอย่างสังคมฝรั่งที่ในส่วนที่ดีของเขาเราก็เอาไม่ได้นะในส่วนของตัวเองเราก็สูญเสียใช่ไหมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรต่ออะไรกันมันก็ค่อยๆเลือนหายไปนะมันก็กลายเป็นได้ส่วนที่เสียของสองฝ่าย
อย่างนี้มันก็โสมเท่านั้นเองนะอ้าวก็แปลว่าเรื่องของสังคมไทยก็มีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันก็รวมไปถึงเรื่องของไอทีเรื่องของเทคโนโลยีอีกใช่ไหมนี้สังคมฝรั่งเขาก็มีปัญหามากอยู่แล้วเรื่องของไอทีเรื่องของข่าวสารข้อมูลที่มาเช่นทางอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยจะยิ่งมีปัญหากว่าเขาการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรจะยิ่งไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วก็การขายเกินกาดไอ้เรื่องของพวกซีดีวีซีดีอะไรก็แล้วแต่นะพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยก็จะแย่เอามากๆแล้วของเราก็พอระบบธุรกิจเข้ามาครอบงำใช่ไหมถ้าเรารักษากฎกติกาไม่ได้ก็หมดกันสิไอ้พวกความเหลวเละทั้งหลายก็ไปถูกธุรกิจครอบงำธุรกิจก็มาล่อคนที่ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้กฎกติกาก็ถูกธุรกิจเข้ามาบิดเบือนอีกใช่ไหมฮะทำให้เกิดคอร์รัปชันอะไรต่ออะไรไม่รู้แหละหลีกเลี่ยงการกฎกติกาก็ไม่มีความหมายสังคมก็ยิ่งเละเทะหมดนี่ของเขายังดีว่าไอ้การรักษากฎกติกามันดีกว่ามันก็ยังคุ้มครองได้ดีกว่าเรานั้นสังคมของเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเละเทะได้มากแล้วคนของเราก็ขาดความเข้มแข็งอยู่แล้วนิสัยในการผลิตก็ไม่ค่อยมีก็มีนิสัยเสพบริโภคมากอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยเข้ากันได้ดีเลยอันนี้ของเขาพื้นฐานมันมีความเป็นนักผลิตอยู่แม้จะมีความเป็นนักบริโภคมันก็เป็นตัวมาถ่วงดุลกันอยู่แล้วก็กฎกติกาเขาก็รักษาได้ดีกว่าใช่ไหมแล้วเขาเป็นผู้ผลิตแล้วเขาก็เป็นฝ่ายผู้กระทำเราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเขาเป็นผู้ที่กระทำเขาก็เป็นผู้ที่สามารถนำวิถีของสังคมของโลกให้เป็นไปตามที่เขาต้องการส่วนของเรานี่เป็นผู้เต้นอยู่บนเวทีตามบทที่เขากำกับถูกไม่ถูกนะเวลานี้สังคมไทยนะพวกเรานี่โดยมากคนไทยเนี่ยเต้นอยู่บนเวทีตามบทที่ฝรั่งญี่ปุ่นเขากำกับให้เขาเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตนี่เขาเป็นผู้กำกับการแสดงอันนั้นเราก็ไม่มีบทบาทในการที่จะไปมีส่วนร่วมในการที่จะนำวิถีของมนุษยชาติวิถีของอารยธรรมวิถีของโลกแม้แต่วิถีของสังคมของตัวเองแม้แต่ชะตากรรมของสังคมของตัวเองก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วมันจะแย่ขนาดไหนล่ะท่านต้องคิดให้ดีนะเรื่องนี้เพราะนั้นถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมาไม่มีความเข้มแข็งก็ไปไม่รอดแต่ปัญญาหลักการของเราก็มีดีอยู่เนี่ยแต่เราก็ไม่เอาขึ้นมาใช่ไหมพลังพลึงเขาก็จับไม่ได้เรื่องหลักการเหล่านี้นี่ก็อันนี้เรื่องนี้จับให้ถูกอย่างเพศศึกษาก็ต้องบอกแกนมันอยู่ที่ไหนเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วเอาจุดนั้นให้ได้เป็นแกนเป็นมาตรฐานแล้วต่อจากนั้นเรื่องอื่นก็อาศัยไอ้เกณฑ์มาตรฐานนี่มาช่วยจัดปรับให้มันดีให้มันพอดีขึ้นมาเพราะงั้นมันไม่มีทางพอดีแล้วก็ไปเที่ยวอ้างสิทธิมนุษยชนอะไรแต่อะไรกันทีนี้ก็เละเลยนะสิทธิเสรีภาพกลายเป็นสิ่งที่นำมาใช้อ้างเพื่อความเหลวไหลเลอะเทอะนะแทนว่าเสรีภาพจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้โอกาสในการพัฒนาชีวิตมนุษย์เคยพูดกันแล้วมั้งเรียกว่าเรามีวินัยเพื่ออะไรใช่ไหมเรามีวินัยเพื่อจะจัดสรรให้เกิดโอกาสถูกไหมฮะเคยยกตัวอย่างบ่อยๆถ้าเราไม่มีระเบียบแม้แต่จัดตั้งวางของเกะกะในที่นี้จะเดินจะเหินก็ลำบากไม่รู้กว่าจะถึงประตูนี้เสียเวลาเยอะแยะเราก็ต้องจัดของให้มีระเบียบคือวินัยนะตามท้องถนนจราจรก็ต้องมีวินัยนะตกลงกฎกติกากันไว้ไปตามนั้นมีไฟเขียวไฟแดงมีเลนทางขวาทางซ้ายแล้วก็มีกฎเกณฑ์กฎหมายคุมขึ้นมาอีกในการที่จะระวังเรื่องการลักขโมยทำร้ายกันใช่ไหมเมื่อวินัยมันดีกฎหมายอยู่ก็จะปลอดภัยจะเดินทางไปทำธุรกิจที่ไหนเวลาค่ำคืนก็ไปได้มนุษย์ในสังคมนั้นก็เกิดโอกาสวินัยก็เป็นเครื่องจัดสรรให้เกิดโอกาสเพื่อจะได้ทำกิจการของมนุษย์ได้ถ้าไม่มีวินัยก็จบกันไม่มีแม้แต่วินัยแต่ละคนไม่มีเช่นจัดเวลาก็ไม่เป็นในวันหนึ่งทำอะไรก็ไม่ได้เรื่อง
พอมีวินัยเข้ามามันก็ทำอะไรแต่อะไรได้ขึ้นมาวินัยเป็นเครื่องจัดสรรให้เกิดโอกาสพอมีเสรีภาพแต่ไอ้มีโอกาสนะเพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนามนุษย์พัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสเพื่อจะเล่นเลื่อยเปื่อยไปหรอกใช่ไหมโอกาสวินัยจัดสรรโอกาสเพื่อให้มนุษย์จะได้พร้อมที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมตัวเองทีนี้มนุษย์ต้องมีเสรีภาพถ้าไม่มีเสรีภาพก็ไม่สามารถใช้โอกาสที่วินัยจัดให้ก็ให้มนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยมีเสรีภาพเพื่อจะมาใช้โอกาสที่วินัยจัดให้นี้เสรีภาพนี้ก็จะเอื้อในการที่มาพัฒนาชีวิตของแต่ละคนให้มันดีขึ้นนี้เพื่อมนุษย์ไม่รู้เรื่องวินัยก็กลายเป็นเครื่องบังคับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดโอกาสอะไรเพราะแกไม่รู้กันนึกก็บังคับกันท่าเดียวเสรีภาพแกกันนึกว่าทำตามใจชอบก็ไม่มีจุดหมายเนี่ยใช้โอกาสก็ไม่เป็นเนี่ยมันก็ใช้ไปตามใจชอบของตัวเองก็บางก็มาขัดแย้งกันมันก็ไม่เกิดการพัฒนาชีวิตสังคมให้เสรีภาพเขามีไว้เพื่อจะมานี่แหละมาใช้โอกาสจากวินัยนะเรามีกฎหมายขึ้นมาทำให้เกิดโอกาสนะในทางที่ดีเพราะปิดโอกาสช่องร้ายใช่ไหมปิดช่องร้ายแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสที่ดีงามก็คือโอกาสในการพัฒนาชีวิตสังคมเลยแล้วก็มีเสรีภาพปั๊บก็มาใช้โอกาสนี้อย่างน้อยตัวเองมีสติปัญญามีความรู้เข้าใจมีความคิดดีๆก็จะได้ใช้เสรีภาพเนี่ยเป็นโอกาสเอาใช้อกเอาเสรีภาพเนี่ยมาใช้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะเป็นการสร้างสรรค์ร่วมที่จะรับผิดชอบสังคมและสร้างสังคมให้ดีงามขึ้นไปมนุษย์ก็มีเสรีภาพในการที่พัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปนี่พอมันใช้เสรีภาพไม่เป็นใช่ไหมใช้โอกาสไปในการที่ลุ่มหลงเสพบริโภคว่าชีวิตมันก็ไม่พัฒนามันก็มาขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันอยู่นะไอประโยชน์ที่มีในชีวิตตัวเองก็ไม่มีอะไรจะมาให้กับสังคมใช่ไหมไอความคิดสติปัญญาที่พัฒนามันก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีอะไรให้สังคมก็เจริญไม่ได้เสร็จแล้วมันก็ไปขัดกับหลักการอื่นเสรีภาพสมภาพหรือความเสมอภาคและพระราดรภาพหลักการของประชาธิปไตยเดิมเขามี3เดี๋ยวนี้ก็หดหรือ2จริงไหมฮะประชาธิปไตยเนี่ยมาเริ่มกำเนิดฝรั่งเศสมันเป็นตัวเริ่มแรกด้วยซ้ำนะก็มีหลักการประชาธิปไตยเนี่ยหลักเขามี3คืออะไร1 liberty 3 t นะ1 liberty กับเสรีภาพ2 equality ความเสมอภาคสมัยก่อนเราใช้ศัพท์เป็นบาลีว่าสมภาพหรือสมภาพสมประสมะแปลความเสมอสมภาพและก็3 fraternity fraternity ก็แปลว่าพระราดรภาพนี่คือหลักการประชาธิปไตยในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มต้นเลยแล้วอเมริกันก็เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนี้ด้วยนะคือประชาธิปไตยเขาถึงการความคิดในเชิงเนี้ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวการสำคัญใน3ภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเน้นแต่เสรีภาพและความเสมอภาพนะเมื่อต่างคนต่างจะเอาเสรีภาพเนี่ยเช่นเรียกจะใช้สิทธิของตัวเองเต็มที่ตามชอบใจตัวเองให้พระราดรภาพความเป็นพี่เป็นน้องก็เกิดไม่ได้มันก็แย่งตีกันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเสรีภาพมันไม่ได้ดุลนะไอ้คนไหนมีกำลังมากมันก็เอามากเอาเปรียบคนอื่นมันได้มากมันเสมอภาคไม่ได้ถูกไหมฮะก็เสรีภาพสุดโต่งไปลัทธิปัจเจกชนนิยมมันก็เสมอภาคแท้ไม่ได้พระราดรภาพไม่ต้องพูดถึงไม่เกิดทีนี้เสมอภาคประชาคอมมิวนิสต์มันเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่มันไม่เสมอภาคกับจริงไอ้คนจนคนรวยมันต้องเสมอภาคจริงมันก็จัดใหม่เลยให้เสมอภาคอีตาคอมมิวนิสต์สังคมนี้คอมมิวนิสต์ก็จะให้เสมอภาคกันจริงใช่ไหมแกไม่เอาเสรีภาพแกก็สุดตรงไปเสมอภาคนะรวยจนเท่ากันหมดใช่ไหมแกเอาเสมอภาคแกก็บอกฉันประชาธิปไตยถูกไหมเนี่ยบอกว่าอย่างพวกประเทศลาวหรือจีนแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนใช่ไหมประชาธิปไตยเหมือนกันเสมอภาคเป็นใหญ่ถูกไหมเนี่ยจนกระทั่งว่าเท่ากันหมดทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วแต่งตัวแต่งเตอสมัยก่อนทันไหมจีนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวอย่างเดียวหมดเลยเนี่ยพอเสร็จแล้วพอเปิดประเทศทั้งนั้นเขานี่คนจีนพัดไปสุดโกตุงเลยเพราะมันถูกบีบกดมานานนะไม่พอดีเนี่ยก็แบบอเมริกันทุนนิยมก็เสรีภาพสุดโต่งแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็เสมอภาคสุดโต่งแต่ทั้งสองพวกนี่ไปไปมามาพระราดรภาพไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องอยู่กันไม่ได้ของพุทธศาสนานี่ยังไงไงอย่าให้เสียพระราดรภาพจึงถือสามัคคีเป็นหลักใช่ไหมสามัคคีเป็นใหญ่เพราะว่าเราต้องการสร้างสังคมหรือชุมชนนั้นให้เป็นสภาพเอื้อที่ทุกคนอยู่เป็นสุขแล้วจะได้เป็นสภาพที่ทำให้แต่ละคนในพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นถ้ามันไม่มีพลาบอลภาพไม่มีความสามัคคีมันก็เสียหมดก็จะเกิดการแย่งชิงการอารัดเอาเปรียบเลยอะไรนะจิตใจก็จะยิ่งพัฒนาในทางเขี่ยมเกรียมความโลภความอะไรต่ออะไรยิ่งมากขึ้นถูกไหมนะทนายกันเนี่ยแค่หลักประชาธิปไตย3อย่างก็รักษาดุลยภาพไม่ได้นะเสรีภาพสมภาพหรือความเสมอภาคเดี๋ยวนี้แปลกันว่าความเสมอภาคที่จริงเดิมเขาให้มีภาพภาพหมดนะเสรีภาพสมภาพพราดรภาพแล้วก็3ตี้จำไว้เลยนะ liberty equalityfraternity 3อันเนี้ยต้องมีดุลยภาพกันอยู่ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวตอนนี้ก็จะเหลือ2แทบจะไม่พูดถึงอันที่3แล้วก็2อันนี้ก็จะสุดโต่งไปอันใดอันหนึ่งแล้วก็จะยุ่งไปหมดอ่ะนะถ้าตกลงประชาธิปไตยนี่ก็ตอนนี้อเมริกันแกจะไปไหนแกก็บอกว่าแกจะพยายามทำให้โลกเป็นประชาธิปไตยทำให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยเลยก็แบบของแกประชาธิปไตยแบบทุนนิยมใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรฟรีมาร์เก็ตดิโมคราซีนะประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจุบันในระดับโลกแต่รวมแล้วเรื่องทั้งหลายนี่ถึงกันหมดนะพอฟรีมาร์เก็ตทุนนิยมก็เรื่องของธุรกิจก็มีบทบาทใหญ่ธุรกิจเป็นบทบาทใหญ่ก็เรื่องผลประโยชน์มาผลประโยชน์มาก็ต้องมีฝ่ายผู้ได้เปรียบผู้เสียเปรียบนะฝ่ายผู้ผลิตฝ่ายผู้บริโภคแล้วก็หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาเพราะมันหาความพอดีได้ยากวันนี้ก็เลยพูดไปเรื่องกว้างๆด้วยอนิมนการสารของเพศสัมพันธ์ก็คือการสืบพันธุ์ครับก็ตัวจริงมันอยู่ที่นั่นการสารของการสืบพันธุ์ก็อยู่ที่ได้พันธุ์ที่ดีครับไม่ใช่หมายความว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราพูดอีกชั้นว่าไม่ใช่แก่นสารเมื่อแก่นสารของการมีเพศสัมพันธ์อยู่ที่การสืบพันธุ์ก็คือว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์ควรจะทำยังไงนี่คือข้อปฏิบัติคือในเมื่อความจริงเนี่ยคือการสืบพันธุ์เมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเราก็จะมีข้อปฏิบัติและมนุษย์ควรปฏิบัติตัวอย่างไรตอนนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เมื่อเราต้องการความจริงก็คือการสืบพันธุ์ก็เราก็ควรจะได้พันธุ์ที่ดีถูกไหมควรจะได้พันธุ์ที่ดีมนุษย์ก็มาวางข้อปฏิบัติกันสิถูกไหมถูกครับแต่ถ้าเมื่อถ้าเราจะได้พันธุ์ที่ดีเราก็ต้องหาพ่อแม่พันธุ์ที่ดีด้วยแล้วถ้าเราจะได้พ่อแม่ที่ดีแล้วเรื่องความรักเราก็อาจจะเนาะมีบทบาทน้อยลงก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวอาจจะมีปัญหาให้หย่าร้างเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดปัญหาสังคมก็คือเด็กก็จะขาดความรักก็จะอาจจะหันหน้าไปพึ่งพาเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีครับพันธุ์ที่ดีในที่นี้มันไม่ใช่พันธุ์ที่ดีแบบเทคโนโลยีไม่ใช่แบบพันธุวิศวกรรมนะฮะมันพันธุ์ที่ดีแบบมนุษย์มันมีชีวิตชีวามันมีร่างกายมันมีจิตใจถูกไหมหมายถึงจิตใจที่ดีด้วยนะฮะโอ้ตอนนี้ต้องคิดกันมาคำว่าได้พันธุ์ที่ดีเนี่ยนะคือได้ลูกที่ดีพูดง่ายๆจะได้ลูกที่ดีพ่อแม่ต้องมีความรักกันจริงจริงมาจริงพ่อแม่ต้องมีคุณธรรมถูกไหมถูกนะแม่เดี๋ยวนี้ก็เขาชักเห็นแล้วใช่ไหม
ว่าเด็กในท้องเนี่ยมันขึ้นต่อจิตใจพ่อแม่ด้วยแม้แต่เสียงดนตรีบรรยากาศถูกไหมนี่แหละครับคำประพันธ์ที่ดีก็คือลูกที่ดีจะได้ลูกที่ดีทำไงก็ต้องดูแลตั้งแต่ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็คอยดูแลว่าให้ลูกได้คู่ครองที่ดีซึ่งมีความประพฤติดีงามมีนิสัยจิตใจที่ดีรักกันจริงนะมีเมตตากรุณาต่อการสื่อสัตย์ต่อการโอ้มันเปล่งไปหมดเลยจริงไม่จริงถูกไหมพันธุ์ที่ดีเนี่ยลูกที่ดีนั่นเองคราวนี้เราก็ต้องมาคิดกันมากแล้วมันจะไปเองแหละระบบครอบครัวครอบครัวมันดีไปหมดเข้าใจนะเออพันธุ์ที่ดีเพราะเราไม่สามารถจะรู้หรอกคือระบบธรรมชาติมันไม่ใช่ระบบพันธุวิศวกรรมนี่ไอ้นั่นเขาเก่งในทางวิทยาศาสตร์เขาก็ดูว่ายีนเป็นยังไงใช่ไหมไอ้นี่เราดูไม่ออกนะบางทีพ่อแม่ขออภัยพ่อปัญญาดีเลิศเลยแต่งงานแล้วลูกออกมาปัญญาอ่อนมีไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องเอาธรรมชาติในทางสังคมที่อยู่ร่วมกันนี่แหละพิจารณาดูนิสัยใจคอความประพฤติลักษณะอะไรใช่ไหมโอ้เพราะฉะนั้นคนโบราณจึงได้มีหลักเยอะแยะในการที่จะดูคู่ครองเพื่อจะได้คู่ครองที่ดีจะได้มีบุตรหลานที่ดีเนี่ยครับมันมาแบบระบบธรรมชาติเท่าที่มนุษย์จะมีปัญญารู้ไม่ใช่ว่าไปใช้วิธีวิทยาศาสตร์นะไอ้นั่นปล่อยเขาไปอีกพวกหนึ่งคิดกันไปอีกนานไม่รู้จะสำเร็จแค่ไหนนะแต่ว่าวิธีของเรานี่รอไม่ได้เราก็จะต้องสอนคนให้คิดให้ถูกทางนะที่เขาคิดกันมาโบราณเขาพยายามมากนะเรื่องนี้เพื่อจะให้ได้ลูกหลานที่ดีเนี่ยให้บุตรที่ดีนะคิดกันจนกระทั่งว่าต้องดูหมอดูโหนอะไรลักษณะใช่ไหมมีลักษณะที่ดีลักษณะที่ไม่ดีคิดกันหนักหนาเลยแสดงว่าคนโบราณก็ยังรู้จักจุดเน้นด้วยไปเน้นที่บุตรหลานไอ้ที่จะแต่งงานกันเนี่ยที่แท้มันต้องเป็นเน้นบุตรหลานเขาก็ยังมีหลักไอ้คนสมัยนี้มันไม่เอาเลยนะมันไม่มองเรื่องการที่จะสืบตระกูลลูกหลานจะเป็นยังไงมันจะเสพเพศรสอย่างเดียวมนุษย์มันมีอารยธรรมอะไรก็ไม่รู้อารยธรรมเหลวเป๋วเรื่องนี้ก็ต้องฟังให้ชัดไอ้เรื่องต่างเนี่ยนะแล้วก็เมื่อท่านเข้าใจเรื่องนี้ชัดแล้วก็มันก็จะมาโยงกันเองนะแล้วบางอย่างก็ไม่ต้องตอบโดยตรงก็ตอบได้เองเลยพอได้หลักแล้วก็ตอบเองก็ตอบเจาะจงเลยคราวนี้เจาะหมายถึงเจาะจงหลักนะไม่ได้ไปรายละเอียดปลีกย่อยเห็นด้วยไหมในการที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยก็ค้านมานะก็ต้องช่วยกันคือว่าตอนนี้สังคมไทยเราต้องถึงหรือถือว่าขั้นเละเทะแล้วนะขั้นว่าเละไหมเละเทะเลอะเทอะเปลือเพื่อนก็ทีนี้ก็ไปกันใหญ่นะไอ้ตัวเองก็ไม่รู้เข้าใจตัวเองอารยธรรมเขาตัวเองก็ไม่เข้าใจแล้วก็รับเขามาใช้ก็ใช้ไม่ได้ได้แต่พูดก็เป็นสนุกถ้าเป็นโก้ไปนะรูนอบลอรูนอบลอหลักนิติธรรมเดี๋ยวพอฝรั่งกู๊ดกับเวเนซุธรรมาภิบาลว่าเขาเป็นนั่นธรรมาภิบาลก็ว่ากันไปอยู่นั่นดีไม่ดีก็กลายเป็นว่ากันโก้ๆไปตกลงก็ไว้ตอบคำถามเรื่องทุกข์สุขอีกทีให้มันเป็นเรื่องเป็นราวได้เรื่องขึ้นมานะเอาแน่งั้นตกลงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่พบกันได้คุยกันเอาละโมทนาวันนี้